ครับสวัสดีครับวันนี้เชฟจอนจะมาพาทำซุปกุ้งนะครับซุปกุ้งทำซุปกุ้งทำล็อบสเตอร์บีทครับก่อนที่เราจะทำล็อบสเตอร์บีทนะครับเราจะต้องเตรียมน้ำสต๊อกก่อนน้ำสต๊อกก่อนโอเคนี่เป็นน้ำต้มปลานะครับเตรียมน้ำต้มปลาก่อนแล้วก็อาเต็มน้ำกุ้งน้ำกุ้งอันนี้เราก็จะต้มน้ำกุ้งนะครับหัวกุ้งนะครับจะมีแครอทต้นขึ้นไช่หอมใหญ่เซเลอรี่นะครับใบเบลิฟเราก็จะสับกันอันนี้ต้มน้ำกุ้งก่อนต้มน้ำกุ้งทำล็อบสเตอร์บิดนะครับเราจะต้องทำให้ได้2น้ำสต๊อกก่อนนะน้ำสต๊อกกุ้งกับน้ำต้มปลาน้ำต้มปลาอันนี้หัวกุ้งเราก็อบแล้วนะครับหัวกุ้งเวลาเราซื้อมาเยอะๆเราแกะไว้เราก็เอาไปอบไว้นะครับมันจะได้ไม่ดำพอได้มาเรารีบแกะแล้วก็อบเลยนะครับอย่าไปทิ้งไว้แล้วมันดำอบเลยลูกจอนทำเยอะครับน้ำกุ้งแล้วเดี๋ยวเชฟจะมาสอนทำล็อบสเตอร์บิดนะครับตอนนี้ต้มน้ำปลากับน้ำกุ้งไปก่อนเราต้มน้ำกุ้งไว้ก่อนน้ำกุ้งนี่มีประโยชน์นะครับทำได้หลายอย่างทำล็อบสเตอร์บิดทำบูยูบีดนี่แหละครับคือเบสิกเขาก่อนนี่สองอย่างนี้เรายังไม่ใส่เพลทนะครับต้มโต๊ะเพลทเพราะว่าบางทีเราเอาไปทำซุปอย่างอื่นได้มันจะข้นไปกรณีถ้าเราไม่ใช่อย่างอื่นเราก็ใส่ไปเลยต้มโต๊ะเพลทแต่นี่เราจะเอาไว้ทำซุปบูยูบีดทำได้หลายอย่างนี่น้ำปลาก็เคลียร์เลยนี่ต้มน้ำหัวกุ้งไว้ทำซุปล็อบสเตอร์บีทครับแล้วก็นี่ฟิชสต็อกเดี๋ยวเราจะใส่ควบคู่กันนะครับใส่ควบคู่กันน้ำกุ้งกับล็อบสเตอร์บีทได้แม่ซอสละสต็อกละรออีกน้ำปลาในต้มเสร็จแล้วอันนี้ต้มไปอีกประมาณ2ชั่วโมงเคี่ยวไปก่อน2ชั่วโมงแล้วค่อยมาทำซุปกุ้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีทำการกรองน้ำปลาใครจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนถี่แบบลุงจอนก็ได้นะครับน้ำต้มปลากระดูกปลานะครับปิดสต๊อกเวลากระดูกปลาเราซื้อมาแล้วเราก็เล่ไว้อย่าไปทิ้งมีประโยชน์มากเลยเศษปลาเศษกุ้งพวกนี้เอามาทำอาหารได้นะครับเราได้ปิดสต๊อกแล้วนะครับปิดสต๊อกสำหรับทำซุปนะครับเราก็เหลือน้ำกุ้งน้ำกุ้งยังไม่ได้น้ำกุ้งคุณจะต้มไปก่อนนะพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลูกจอนจะพาทำนะครับหลังจากที่เราได้ทุกอย่างแล้วครับทีนี้เราต้มน้ำซุปกุ้งได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการกรองนะครับกรองน้ำซุปกุ้งบีเลยครับบีเอาแครอทอะไรเนี่ยเอาลงไปเลยเพราะว่าเราจะได้ซอสที่เข้มข้นน้ำซุปที่เราไปทำได้หลายอย่างนะครับน้ำกุ้งเป็นทำแม่ซอสทำอะไรก็ได้ขอให้เราได้น้ำกุ้งที่แบ
ขอให้ได้มาเป็นแบบสุดยอดนี้ครับนี่มาได้2อย่างแล้วน้ำซุปกุ้งน้ำปลาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำล็อบสเตอร์บิดนะครับเครื่องล็อบสเตอร์บิดนะครับก็จะมีต้นกระเทียมแครอทหอมแดงพริกแดงนะครับพริกใหญ่พริกระฆังมะเขือเทศสดแล้วก็หอมใหญ่ต้องขึ้นช่ายอันนี้ต้องขึ้นช่ายเอาเป็นทางการหน่อยนะครับอันนี้ลีกซิลลี่ออนเนียนคาร์ดแครอทเรดแคปซิคัมโทมาโต้แอนกาลิกอันนี้เป็นทางการแบบออกภาษาอังกฤษนะเนี่ยกาลิกเฟนเนลนะครับมีเฟนเนลด้วยแต่เฟนเนลด้วยเครื่องเทศก็จะมีเป็นเฟสไทม์เราเฟสไทม์อยู่เนี่ยตอนนี้เฟสไทม์ยังไม่ทันมาไม่ถึงเลยแล้วก็ใส่แบบแห้งไปก่อนแต่เฟสไทม์ด้วยนะครับเราก็จะทำการผัดเลยรับกระบิดนะครับเป็นสุดยอดซุปเลยจะเสียเวลาหน่อยในการทำหลายขั้นตอนด้วยกันใส่เหล้าอีกนะอย่าลืมนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือกลิ่นเฟนเนลนะครับหรือว่าเหล้าโพโนเหล้าโพนอตก็ได้ครับถ้าไม่มีเฟนเนลสดก็ใส่เฟนเนลซีดไปก็ได้เป็นเม็ดมันนะครับตำเอากินหน่อยตอนที่เราต้มสต๊อกเราไม่ได้ใส่พริกแดงนะครับตอนต้มสต๊อกแต่ถ้าทำบูญเบสอ่ะใส่ได้เลยใส่ใบดิวใส่อะไรไปได้เลยตอนต้มบูญเบสถ้าจะทำบูญเบสก็ต้องหัวกุ้งข้างกลางปลากระดูกปลาต้มรวมกันไปเลยทีเดียวก็ได้เอาตะหลิวให้เฮียหน่อยก็แล้วตะหลิวอันนี้ไม้มันเผ็ดไหมไม้มันสั้นอันนี้ทำซุปเลยนะครับเป็นขั้นตอนทำซุปแล้วนะครับแล้วจะมีขั้นตอนทำขายอีกนะครับซุปนี้ค่อนข้างหลายขั้นตอนเหลือเกินทำงานกุ้งก็ต้องมีอย่างนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนต้องมีความอดทนหน่อยมีความอดทนหน่อยมันต้องเผ็ดให้นะแต่มันต้องเผ็ดเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นนะครับปั่นเสร็จแล้วก็จะไปปั่นก่อนเลยสามสิบก่อนนะครับเราจะทำการผัดเลยนะครับใส่น้ำมันมะกอกก่อนน้ำมันมะกอกกับเนยก่อนนี่เลยนะครับใส่ทั้งหมดนี่เลยแครอทพริก3สีต้นกระเทียมหอมแดงเดี๋ยวต้มข้าวโพดนะครับเรายังไม่ใส่ตอนนี้เลยนะครับถ้าเราใส่แล้วผักมันจะไม่เหลืองครับมันจะไปไหม้หม้อก่อนเราก็ใส่ทีหลังผัดให้เหลืองก่อนนะครับโอเคครับนี่เราจะผัดตัวเหลืองแบบนี้เลยครับได้นะครับนี่เราผัดตัวเหลืองแบบนี้เลยนะครับเหลืออีกชุดนึงมันเป็นขั้นตอนนะครับในมะเขือเทศเราก็จะใส่ได้เลยมะเขือเทศสดเพิ่มรสชาติอันนี้เชฟจอนก็จะใส่อันนี้นะครับคายาเน่เป็นพริกป่นของฝรั่งเศสนะครับคายาเน่ถ้าใครไม่มีคายาเน่หรือว่าหาไม่ได้ก็เอาปาปริก้าก็ได้นะครับมันจะออกรสเผ็ดนิดนึงนี่โทมาโต้เผ็ดแต่ทีนี้เราใส่เพิ่มความสีสันเข้มข้นแล้วทีนี้ทอมาโต้เผ็ดทีนี้เราก็จะใส่น้ำกุ้งไปเลยนะครับน้ำกุ้งเอาใส่น้ำกุ้งไปเลยโอเคใส่หมดเลยอันนี้น้ำปลานี่เราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับตัดส่วนเราจะใส่อยู่ประมาณครึ่งเดียวของน้ำกุ้ง
ครับอันนี้เราก็จะเคี่ยวไปอีก2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เคี่ยวต่อ2ชั่วโมงแล้วก็มาเคี่ยวต่ออีก45นาทีใส่ครีมนะครับเพราะถ้าครีมเนี่ยเราจะใส่ไปตอนนี้เลยไม่ได้นะครับมันครีมเนี่ยมันเคี่ยวเกิน40นาที45นาทีมันจะแตกมันทำให้ซุปเราไม่สวยนะครับดูไม่น่าทานนะครับอดทนหน่อยนะครับทำซุปยากมากใครบอกว่าทำอาหารง่ายๆไม่ง่ายนะครับยากครับซุปรับกระดิ่งนี่ต้องอดทนนะครับแต่ก็คุ้มอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นซุปที่อร่อยแล้วก็คนนิยมทานกันทั่วไปแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรุงอีกรอบหนึ่งเราใส่พอให้มันซึมไปกับรสชาติของของน้ำซุปน้ำเนี่ยหลายขั้นตอนนะครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนต่อขั้นตอนกรองตอนปั่นตอนขายอีกตอนนั้นต้องมาใส่ไวน์ใส่บรันดีใส่เหล้าเฟอร์นอตอีกหลายอย่างเป็นซุปที่ค่อนข้างยากอยู่โอเคเดี๋ยวเชฟจะไปพักแล้วเดี๋ยวสัก2ชั่วโมงมาเจอกันใส่ครีมครับใส่ครีมใส่ครีมแล้วครับเคี่ยวไปอีก45นาทีก็เสร็จแล้วครับ45นาทีแล้วก็ปั่นแล้วนี่จะคล่องวันแล้วจะมืดค่ำแล้วจะมืดค่ำแล้วนะครับจะตั้งขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีก45นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะปั่นอีกรอบหนึ่งพักสามพักสองกักละตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาปั่นแล้วก็แล้วเชฟจอนจะทำขายให้ดูสักหน่อยครับเราเคี่ยวไปตอนที่เราใส่ครีมเราก็เคี่ยวต่ออีก45นาทีเราก็ไปน็อกเย็นมาก่อนแล้วนะครับเราค่อยมาปั่นแล้วปั่นเสร็จแล้วเราไปเก็บไปน็อกน้ำเย็นอีกรอบนึงนะครับไว้ขายได้เป็นอาทิตย์เลยน็อกน้ำเย็นใส่แค่นี้ก่อนเนาะปั่นซุปปั่นซอสเงียบเงียบฝาก่อนนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปปิดแน่นเกินแล้วมันพุ่งเดินต้องปิดเบาๆก่อนรอบหนึ่งพอเครื่องเริ่มเดินแล้วเราก็ปิดลงไปได้ลืมมาทั้งวันเลยนะครับสำหรับล็อบสเตอร์บิดลืมมาไปฝึกฝนทำกันนะครับทำบ่อยๆว่ากุ้งที่เราซื้อมาแล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็แกะกุ้งที่เราซื้อมาแล้วก็อย่าไปทิ้งนะครับแล้วก็แกะแล้วก็ไปอบเข้าเตาอบให้มันเหลืองหอมสวยนี่ซุปกุ้งสวยเลยสวยสวยงามแล้วสีดูสีสันนะครับเดี๋ยวเชฟจอนจะไม่ปั่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะปั่นแค่นี้ก่อนสักหน่อยแล้วก็จะเอามาทำขายให้ดูพอละหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้ลูกน้องปั่นต่อละหัวหน้าเราก็อย่าไปทำทุกอย่างครับเราต้องให้ลูกน้องทำด้วยแล้วเขาจะได้เป็นเพื่อความชำนาญในเขาอ้าวแค่นี้แหละนะเชฟจอนก็จะปั่นแค่นี้แหละหลังจากนั้นให้ลูกน้องทำไปทำต่อปั่นดีซอสก็ปั่นอย่างนี้นะครับกองซอสของฟ้าหลังเขากองแบบนี้เคาะตักโออร่อยสุดๆเลยเนี่ยนี่เชฟจอนจะพาทำขายนะทีนี้จะทำขายแล้วซุปเราล็อบสเตอร์บิดเราสวยงามแล้วนะเราก็จะเตรียมใส่เนย
เดี๋ยวบางๆซะหน่อยใส่รอบปูนอดนะครับบางๆหน่อยเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวไม่รู้ผมกลัวมันผิดกฎอะไรสักอย่างก็เลยต้องอบแอบนี่คือรอบปูนอดนะครับอันนี้ก็คือบรันดีแล้วเราก็จะเฟรมนี่ก็จะทำขายแบบคล้ายๆแบบตามที่เขาขายอันนี้รอบพนดนะครับอันนี้บรันดีคอนแยกก็ได้อันนี้ซุปเราก็ได้เรียบร้อยแล้วแต่เชฟจะพาทำขายนะครับที่ทำขายขั้นตอนการทำขายนะครับนี่ลุงจอนเตรียมไว้หน่อยหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะมีมันฝรั่งบรอกโคลีแล้วก็ดอกกระหล่ำนิดหน่อยดอกกระหล่ำนิดหน่อยบรอกโคลีหันหลังคุยกันมันไม่ดีคุยหน้ากันโอเคนี่คือการขายนะครับนี่วิธีการขายซุปล็อบเตอร์บิดนะโอเคแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เฟรมด้วยบรันดีสักหน่อยเฟรมบรันดีเราจะทำแบบนี้ดีกว่าเพื่อความสวยงามเราเอาลงมาก่อนกุ้งลงมาก่อนจะได้กุ้งแล้วเนาะทีนี้ก็จะเอาซุปใส่ซุปใส่ก็ประมาณนี้เนาะนี่คือการขั้นตอนที่เราจะเสร็จละซุปใส่เลยใส่สักสองก้อนนะครับซุปอันนี้แบบว่าเป็นลิสซุปคือว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีนเลยนะครับแต่เล่าโปโนนะครับเล่าโปนอดครับเราก็จะปรุงเพิ่มนิดหน่อยเกลือพริกไทยมันอร่อยสุดๆอยู่แล้วซุปนี้ไม่ต้องพูดถึงอร่อยสุดๆดูคนไทยเชฟจอนนะครับทำอาหารฝรั่งแล้วจะรายละเอียดจะสุดยอดนี่ถ้าใครขยันตีวิปครีมก็ใส่วิปครีมไปด้วยนะครับแต่ลุงจอนไม่ได้ใส่วิปครีมนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นครีมฟิเซ่ฟิเซ่ก็คือครีมสดร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับเชฟจอนก็จะเหยาะครีมไปหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามว้าวแล้วก็จะเจาะน้ำมันไปนิดหนึ่งเพื่อความเงางามนะครับอันนี้ก็จะเป็นคายาเน่อร่อยสุดๆนะครับน้องนุ่งที่ศึกษาอยู่ก็อย่าลืมมาไปทำขายนะครับเชฟจอนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับอันนี้ล็อบเตอร์บิดลุงจอนนะครับโชคดีทุกคนสวัสดีครับ